สวัสดีค่ะบีนัสสอนจาก Box Music ค่ะYouTube Play เป็นอะไรที่ช่องทางที่เรารู้จักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็พอได้มาวันนี้เรามาเองก็รู้สึกว่าดีใจมากเลยค่ะกำลังทำเพลงใหม่ๆออกมาแล้วก็มีแนวเพลงใหม่ๆที่อยากลองทำกำลังทำอยู่นะคะก็อยากให้แฟนๆติดตามกันค่ะถ้าย้อนกลับไปตอนที่เราเข้าวงการบันเทิงอะเนาะก็มีการประกวดเกิดขึ้นหลายคนก็อาจจะเห็นบีนแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่พี่พลวงแคร์อะเขากำลังทำค่ายใหม่พอดีแล้วก็มีโปรเจกต์หนึ่งนะคะชื่อว่า New Kids in the Box เพราะว่ารู้จักกันตั้งแต่แบบตอนที่เราทำโคเวอร์ใน YouTube อะเนาะแล้วก็พี่พลก็ชวนมาสำหรับบีนว่าเพลงที่คนหลายๆคนน่าจะจำเราได้คือเพลงเธอละข่าวตอนเราละกันหรือว่าเธอไปทุกคนพร้อมกันค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่หลายคนได้ฟังค่อนข้างเยอะที่สุดเลยละแล้วก็ตัวลุคของบีนสไตล์ของบีนก็ชัดเจนบวกกับเพลงแนวดนตรีทุกอย่างมันแบบเริ่มลงตัวมากที่สุดเลยแล้วก็เป็นบีนนภศรที่สุดก็คิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักกับบีนนภศรผ่านเพลงนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่เราเป็นแบบตัวแทนตัวมารดาของเพลงเศร้าอะไรอย่างเงี้ยดีใจนะคะที่มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้สึกเศร้าเสียใจหรือว่าอกหักหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกเราเหมือนเป็นเพื่อนเขาผ่านเพลงอะค่ะแรงบันดาลใจของบีนนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วอะค่ะมันเกิดจากเพื่อนๆรอบตัวเราเนี่ยแหละรวมถึงเราดูหนังการที่เราฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอ่านบทความต่างๆก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอิทธิพลหนึ่งที่เหมือนเราได้ประสบการณ์ของคนอื่นแล้วก็มาอะแดปต์ว่าสิ่งที่อยากจะเล่าคืออะไรนะคะแล้วก็มาปรึกษากับพี่น้ำตาลครีเอทีฟของ Box Music ซึ่งเป็นคนที่ร่วมแต่งเพลงของบีนด้วยมีพี่กับตันวันวานมีพี่น้ำตาลจินวรานะคะก็ร่วมกันแต่งเพลงแล้วก็เลยออกมาเป็นเพลงแบบนี้ค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเพลงไม่อยากเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าคือจริงๆแล้วอ่ะเพลงนี้มันก็เริ่มมาจากว่าเราอ่ะอยากเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าแล้วเราก็เกิดการคุยกับพี่น้ำตาลเกิดขึ้นว่าเฮ้ยเราอยากเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าแต่คนส่วนใหญ่อ่ะเขาอยากเป็นเปล่าเราก็ถามพี่น้ำตาลก็บอกเลยฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าแล้วทุกคนในที่บีนปรึกษาด้วยก็คือไม่อยากเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าบีก็เลยคิดว่าโอเคอ่ะงั้นเราต้องทำไม่อยากเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าแล้วต้องเป็นตัวแทนให้กับคนที่ไม่อยากเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าก็มีหลายคนที่หลังปล่อยเพลงเขาก็คอมเมนต์มาว่าเฮ้ยฉันเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้นะทำไมจะเป็นไม่ได้ล่ะก็จบด้วยกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกมุมมองนึงที่น่าสนใจมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากทำเพลงแนวนี้ออกมาก็อย่างเพลงชอบป้านะคะเป็นเพลงที่ปล่อยก่อนหน้าเพลงนี้เนาะแล้วมันมีท่าเต้นด้วยมันมีจังหวะที่เพิ่มขึ้นมันเป็นมุมมองใหม่ที่คนไม่เคยเห็นจากบีนพศแน่นอนเราฟังเพลงช้าคนนี้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเห็นอีกมุมนึงของเขาบ้างจังไม่ได้แบบเศร้าอย่างเดียวมันจะเป็นยังไงก็เลยเกิดเป็นเพลงชอบป้าที่มีแบบท่าเต้นแบบนี้นะคะ ของบีนะคะชื่อเพลงว่าทำดีตอนนี้ไม่ทันแล้วเป็นเพลงที่ต่อยอดมาจากโพซิชันเดิมของบีนภศรที่ต้องการจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกหรือว่าความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแล้วก็มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องตลอดซึ่งเพลงนี้เนี่ยเราจะเอาไอเดียเรื่องการนอกใจเป็นหลักเนาะแล้วก็คุยกับพี่น้ำตาลจินวรากับพี่กัปตันวันวันนะคะที่เป็นผู้ร่วมกันแต่งเนื้อเพลงนี้แล้วก็รวมถึงพี่พลวงแคสที่เป็นโปรดิวเซอร์ของเพลงนี้นะคะก็นั่งคุยกันจริงๆก็ไม่ได้นั่งคุยกันก็คือคุยผ่านไลน์มีการนอกใจปุ๊บมีความผิดพลาดปุ๊บก็ต้องมีโอกาสเนาะมีการแก้ตัวมีการทำดีให้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันคือการแก้ไขข้อผิดพลาดเนาะแต่เราจะยอมรับข้อผิดพลาดนั้นได้สักกี่ครั้งคือเราจะให้โอกาสเขาสักกี่ครั้งฟังหัวใจตัวเองอะค่ะว่าเรารู้สึกยังไงเราคิดยังไงอยู่แล้วเราอยากจะ move on จากเขาอะค่ะไม่ว่าเขาจะมาทำดีเท่าไหร่มันก็สายไปแล้วสำหรับเราเข้าใจเลยเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องความรักแล้วมันไม่มีพอเราไปรักใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ move on ได้เร็วขนาดนั้นหรือว่าเราต้องมีความใจอ่อนอยู่แล้วอะค่ะ
แต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่ความสัมพันธ์ของคน2คนเนี่ยมันเริ่มไม่ได้เบรนหากันแล้วมันเริ่มเป็นฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปกลายเป็นว่าเรารักเขามากซะจนเรามีข้ออ้างให้เขาเสมอแต่ลืมที่จะหาข้ออ้างเพื่อตัวเองแล้วก็รักตัวเองอะค่ะมันจะมีวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบเหมือนเขาแก้ตัวบ่อยครั้งเหลือเกินจนแบบอีกแล้วเหรอวะหัวใจเรายิ่งแบบบางขึ้นเรื่อยๆค่ะคือแบบมันพังทลายลงเรื่อยๆจนวันหนึ่งแล้วก็จะแบบว่าไม่ไหวแล้วอ่ะมันไม่ไหวแล้วอ่ะอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วอ่ะเราต้องเดินออกมาแล้วมันคือวันนั้นแหละค่ะที่เราจะเข้มแข็งเพื่อตัวเองก็จะรู้สึกว่าทำดีตอนนี้ไม่ไหวแล้วแต่เพลงนี้มันคือเพลงจักรวาลเดียวกับเธอรักเขาจักรวาลจักรวาลสุดยอดมากคือจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่บอกไปว่าเราต้องการให้บินในพศน่ะมีโพสิชันที่ชัดเจนเนาะแล้วเรื่องความสัมพันธ์ท็อกซิกเนี่ยมันก็วนเวียนอยู่เรื่องนี้แหละค่ะแล้วเราต้องการที่จะถ่ายทอดทางด้านนี้ให้ชัดดังนั้นมันก็เลยเหมือนเป็นเรื่องต่อกันโดยบังเอิญบังเอิญมีมัลติเวอร์สเปซจริงๆทุกเพลงอ่ะบินมีส่วนร่วมทุกเพลงแต่ว่าอยู่ที่ว่าคือด้วยความที่เหมือนเรายังเขียนเพลงไม่ค่อยเก่งเนาะเราก็มีพัฒนาการเรื่อยๆนะตั้งแต่เพลงที่แบบเธอกับแฟนเก่าเธอและเขาตอนเราละกันเหมือนเราค่อยๆหยอดไปอ่ะจนมาถึงเพลงนี้ข้อความนี้หยอดไปอุ้ยได้แล้วอ่ะคือได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะจนวันนึงบินอาจจะแต่งเพลงเป็นของตัวเองออกมาให้แบบทุกคนได้ฟังกันก็กำลังฝึกฝนอยู่ค่ะรอชมกันได้ MV เพลงทำดีตอนนี้ไม่ทันแล้วนะคะมีพระเอกก็คือพี่ตีธนพลจารุจิตรานนท์นะคะเหมือนเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เอสพ่วงกับแล้วก็ทีมงานคุณภาพเลยคือแบบเก่งกันทุกคนก่อนวันที่จะถ่ายทำเนี่ยเราก็ตื่นเต้นมากก็เลยมีความเกรงเกิดขึ้นพี่เอสพูดกับก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวนัดแบบเวิร์กช็อปกันก่อนแบบมาเจอกับพี่ตีก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บรรยากาศการเวิร์กช็อปก็สนุกมากเลยค่ะแล้วก็ตอนถ่ายทำก็ทุกคนให้กำลังใจรู้สึกเกรงเมื่อไหร่ก็มีคำปรึกษาดีๆแล้วก็ทำให้เราผ่อนคลายได้ก็เลยออกมาแบบส่วนตัวคิดว่าแบบสมบูรณ์แบบค่ะชอบฉากไหนซีนไหนมากที่สุดก็จริงๆชอบซีนไหนดีนะ อ๋อบินชอบซีนตอนที่เป็นดรีมซีนเนี่ยแหละค่ะที่มีการแบบจุดไฟแล้วแบบน้ำตาไหลออกมาคือซีนนั้นอะรู้สึกว่าแบบมันเหมือนจะต้องแบบใช้สายตาในการมองไฟแล้วแบบต้องให้รู้ว่าเราอะเสียใจนะแต่ก็แบบโกรธแค้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างมันแบบเหมือนจะต้องออกผ่านสายตาแล้วกล้องนิ่งๆเราก็เลยแบบมันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับเราเนาะก็ชอบสิ่งนั้นค่ะแล้วจริงๆชอบไหมการแสดงชอบนะคะจริงๆชอบการแสดงแล้วก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากทำด้วยล่ะถ้ามีโอกาสดีๆมาเราพร้อมที่จะไปแสดงอยู่แล้วค่ะMV เพลงนี้อะค่ะมันจะมีกิมมิกต่างๆที่ซ่อนอยู่เนาะรวมถึงแสงมุมกล้องทุกอย่างมันมีความเท่ของมันอยากให้ทุกคนไปดูมากเลยเพราะว่าส่วนตัวบินชอบมากแล้วก็คิดว่าถ้าคนได้ดูก็ได้เจอกิมมิกอะไรบ้างอยากให้คอมเมนต์บอกกันนะคะปกติพี่บินฟังเพลงแนวไหนอยากคือถ้าหลายคนได้ฟังเพลงบินตั้งแต่แรกๆเลยอะค่ะบินก็จะรู้อยู่แล้วว่าบินจะชอบ R&B คือ R&B นี่คือสิ่งที่บินแบบรักมากแล้วก็รู้สึกว่าโตมาด้วยกันอะไรคิดว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากจะทำแนวฟังกับป๊อปถ้าฟังเมืองไทยก็อยากให้นึกถึงแบบว่ากรูฟไรเดอร์อะไรอย่างนี้ก็เป็นดนตรีที่เรากำลังสนใจมากแล้วก็อยากลองทำดูปีนี้เป็นปีที่บล็อกมิวสิกมีกิจกรรมเยอะมากรวมถึงตัวบินเองด้วยนะคะก็มีโปรเจกต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นมากมายรวมถึงคอนเสิร์ตเดียวด้วยนะคะที่พิเศษมากยังไม่รู้วันยังไม่บอกวันนะคะรอชมได้เลยค่ะบอกเลยว่าในคอนเสิร์ตอะคือเราแบบตอนนี้เราเตรียมตัวแล้วแล้วก็มีอะไรพิเศษที่แฟนๆน่าจะไม่เคยเห็นจากบีนให้ชมกันในคอนเสิร์ตแบบเยอะมากเลยค่ะมาทำดีตอนนี้ไม่ทันแล้วเธอหยุดหลอกกันว่ารักไม่ต้องมาพูดเลยหยุดกลางเป็นลืมอดีตหยุดพูดว่ารักกันอีกสุดท้ายเธอไม่รักก็ปล่อยกันสักทีทำดีตอนนี้มันไม่ทัน
ก็สามารถฟังเพลงใหม่ของบีมได้แล้วนะคะเพลงทำดีตอนนี้ไม่ทันแล้วที่ YouTube Channel Box Music Official นะคะแล้วก็ฟังเพลงได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยรวมถึงติดตามผลงานต่างๆของบีมได้นะคะทุกช่องทางโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG TikTok Twitter นะคะชื่อว่าบีมณัฐสรนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะ